นมัสการค่ะคือมีอยู่วัดหนึ่งนะคะพระคุณเจ้าที่ว่าพระภิกษุเนี่ยรักษาศีลแค่150ข้อแล้วคือท่านก็บอกว่า150ข้อเนี่ยเป็นศีลของสมัยพระพุทธเจ้าที่บัญญัติเอาไว้ส่วนตอนนี้เนี่ย227ข้อคือเป็นศีลที่ดังคยานาจากสาวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาถึง 2,500 ปีที่ผ่านมามันก็จะเพี้ยนมันก็เลยกลายเป็น227ข้ออะไรประมาณนี้ไม่ทราบข้อเท็จจริงอย่างนี้เนี่ยถ้ารักษาศีล150ข้อจริงๆแล้วเนี่ยผิดพระวินัยหรือเปล่าคะคืออย่างนี้นะว่าในชั้นของคำสอนเนี่ยเวลาศึกษาคำสอนเนี่ยหนึ่งก็คือว่าการจะศึกษาคำสอนถ้าเนี่ยพอพูดตรงนี้จริงๆเป็นปัญหาของอาจจะเป็นกระทบถึงชาวพุทธด้วยแล้วก็ปัญหานี้จริงๆปัญหาที่รู้สึกจะมีการอามาก็ได้ข่าวมาที่มีการถกกันอยู่ในประเด็น150หรือ227หลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เนี่ยโดยมากเห็นไหมที่สุดจริงๆเราเริ่มมาเล่นตัวเลขกันแล้วตอนนี้มาเล่นตัวเลขแล้วด้วยการที่เราไม่เชื่อการปฐมสังคายนาของภาษาของพระมหากัสสปเป็นประธานเราไม่เชื่อพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายแล้วหนักไปก็ไม่เชื่อพระตถาจารย์ไม่เชื่อพระดีกาจารย์ซึ่งต่างๆนี้ก็เขาฝากให้คิดว่าพระไตรปิฎกที่เราศึกษากันที่แปลเป็นฉบับภาษาไทยเนี่ยในอรรถะของภาษาไทยที่แปลกันแบบ45เล่มนั้นเนี่ยเป็นคำของพระอรรถกถาจารย์และพระดีกาจารย์ครบบริบูรณ์เลยถ้าท่านที่ปฏิญญาณตนเองว่าจะเอาแค่พุทธพจน์ก็ต้องฝากให้ไปอ่านเฉพาะฉบับบาลีแล้วอย่าอ่านฉบับภาษาไทยเพราะภาษาบาลีนั่นแหละเป็นเนื้อในของคำสอนพุทธเจ้าซึ่งไม่ได้มีพระอรหันตาเจ้าขยายเลยซึ่งถ้าไปอ่านแล้วจะล่วงทันทีอ่านแล้วจะไม่เข้าใจนั้นพุทธพจน์จริงๆเนี่ยยากที่จะเข้าใจยกตัวอย่างเอามายกแค่พุทธพจน์สักคำหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าจิตของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นจะเกิดจักดับหรือนี่จะตอบยังไงใช่ไหมอันนี้คือพุทธพจน์ไงถึงบอกไงบอกว่าคือถ้าจะพูดก็ไม่ทราบเหตุผลว่าจะโจมตีพระอรรถกถาจารย์พระอรหันตาเจ้าท่านเพื่อประโยชน์อะไรนะเพราะทั้งที่ตนเองเนี่ยไม่ได้ทรงพระไตรปิฎกอะไรเลยนะถ้าหากว่าทรงพระไตรปิฎกด้วยแตกฉานอรรถกถาและฎีกาด้วยศึกษาทั้งวินัยปิฎกพระสุตตานปิฎกและพระภิธรรมปิฎกอย่างเชี่ยวชาญแล้วด้วยแล้วกล่าวในลักษณะนี้ก็น่าคิดใช่ไหมอันนี้เวลาจะกล่าวอะไรแต่ทีก็นั่งไปเปิดตาแทบถลนกันเนี่ยไม่เห็นมีใครทรงอะไรได้เลยยิ่งยุคปัจจุบันนี้แล้วก็เราก็เห็นกันอยู่ฉะนั้นจักไม่เป็นประโยชน์กับท่านผู้กล่าวที่ขัดแย้งกับคำสอนของพระศาสดาอย่างมากขัดแย้งที่น่ากลัวก็คือว่าไปขัดแย้งสัพพัญญุตญาณบ้างขัดแย้งพยานของพระศาสดาเขาให้นั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วน่าสะเทือนใจว่าในชั้นของผู้ที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะซึ่งในรายละเอียดจริงๆแล้วถ้าถามว่าศีลท่านขับเน้นตัวเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมศีลซึ่งอามาเคยบรรยายไปแล้วไม่รายละเอียดส่วนข้อกำหนดที่บอกว่า227ข้อนั้นอุปมาเหมือนถนนไอตัวเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมศีลคือสภาพที่ไม่ก้าวล่วงเนี่ยอุปมาเหมือนกับรถและคนขับรถฉะนั้นสภาพถนนยิ่งมากมันยิ่งดีถ้ายิ่งวิ่งคล่องมันยิ่งดีใช่ไหมหรือท่านอุปมาศีลเนี่ยศีลอุปมาเหมือนรั้วที่จะป้องกันภัยพยานอันตรายต่างๆรั้วที่หนาแน่นยิ่งดี
แต่รู้ว่าที่ห่างๆนะมันไม่ดีมันไม่ปลอดภัยฉันใดฉะนั้นศีลของพุทธเจ้าเนี่ยโดยหลักการแล้วมันไม่ใช่แค่227มันมากกว่านั้นมากกว่านั้นถ้าศึกษาให้ดีแล้วมันไม่ใช่อยู่แค่นี้อันนี้เขาเรียกหลักการใหญ่ๆเท่านั้นนะโยม227ข้อคือหลักการใหญ่ๆเท่านั้นถ้าไปนับในขันมหาวัดในขันธกวัดอีกโอ้โหอีกมากมายเลยไม่รู้เท่าไหร่เลยขยายไปเยอะเลยไปดูในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลในทีฆนิกายศีลขันธวักอีกโอ้ยิ่งไปใหญ่แล้วแต่เนี้ยจึงบอกศีลไม่ใช่อย่างที่คิดเป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายควรดำเนินทั้งนั้นแต่เขาแยกกันโยมถ้าในวินัยปิฎกเนี่ยเขาเรียกว่าวินัยศีลนั้นเป็นศีลของพระและสมณีแต่คารวะอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าสุตตันตศีลศีลในพระสุตตันตปิฎกในทีฆนิกายเป็นต้นจึงแยกกันไงระหว่างพระกับคารวะหรือพระคฤหัสถ์กับบรรพชิตจึงแยกกันคฤหัสถ์จึงไม่มีโอกาสไปดำเนินตามวินัยศีลศีลในพระวินัยปิฎกอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นศีลที่มีมากเพื่อเกื้อกูลต่อการป้องกันกิเลสยิ่งมากยิ่งดีเพื่อเป็นไปกับการขัดเกลาศีลยิ่งน้อยยิ่งอันตรายนั่นคือจุดเสื่อมของพระศาสนายิ่งศีลมีมากคนรักษาศีลเหลือน้อยข้อน้อยข้อที่สุดศีลก็จะหายไปด้วยข้อปฏิบัติที่ก็จะเหลือแต่รูปแบบนั้นการน้อยเนี่ยเป็นอันตรายมากยิ่งดีแต่มากแบบมีเหตุผลนะแล้วเอามาดำเนินการที่ตรงพุทธประสงค์ทีนี้พระอรหันตาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านรู้พุทธประสงค์อย่ากลัวอย่าไประแวงท่านต้องรู้จักว่าต้องไปศึกษาให้ดีถ้าศึกษาให้ดีจะรู้ว่าปัญญาของเราเนี่ยน้อยนิดมากไม่สามารถที่จะไปเก็บเกี่ยวความเข้าใจให้ถึงระดับท่านได้นะฉะนั้นตรงนี้ก็ตรงนี้ถ้าเราได้ยินข่าวอย่างนี้ชาวพุทธก็ตั้งหลักให้ดีว่าถ้าสิกขาบทของพระศาสดาถูกริดถูกรอนถอยลงมาเนี่ยอันนั้นบ่งบอกได้ว่าพระศาสนาเริ่มเห็นความไม่สำคัญของศีลมากขึ้นแล้วกลุ่มชาวพุทธเนี่ยนะถ้าเป็นบุคคลอื่นนับถือศาสนาอื่นก็ตีปีกเลยสมมติดีแล้วดีแล้วขัดแย้งกันเยอะๆใช่ไหมนี่เราจะนำมาแก่ความแตกแยกและจะนำมาถึงความเสียหายซึ่งเราไม่พึงอยากให้สิ่งนั้นเป็นปรับความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงสิ่งที่ถูกและต้องคู่ที่กล่าวไม่ตรงต้องอาจหารต้องกล้าเมื่อศึกษาและรู้ข้อมูลแล้วอย่าศึกษาด้วยทิฏฐิมานะด้วยตัณหาเพราะอันนั้นจะไม่ได้เกื้อกูลต่อข้อปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายเลยนะแต่เมื่อรู้ว่าคำสอนของพระศาสดานั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายในลักษณะอย่างไรก็ต้องกล้าที่จะออกมายอมรับว่าสิ่งที่กล่าวไปมันเป็นของธรรมดาผู้ดูชนเนี่ยมีโอกาสกล่าวผิดพลาดได้ก็ต้องแก้ไขนะแต่อย่าเป็นไปเพื่อการขัดแย้งหรือการทำร้ายซึ่งกันและกันให้หากันซึ่งให้คุยกันด้วยเหตุและผลของปัญญาอย่าเล่นเอาพวกเขาตีกันหรือเขาใส่กันที่สุดจริงๆก็จะกลายเป็นความแตกแยกใช่ไหมเพราะพระเจ้าห้ามมากพระเจ้าสอนเรื่องอะไรเรื่องความสามัคคีแล้วก็เรื่องว่าคำพูดเนี่ยต้องไม่ให้แตกแยกเห็นไหมการพูดแตกแยกเนี่ยเช่นส่อเสียดต้องระวังเป็นเหตุให้บริษัทแตกแยกฉะนั้นเราก็จะพูดสมัครสมานสามัคคีให้เหตุผลว่าที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อาจจะมีประเด็นแห่งการหลุดประเด็นแห่งความเข้าใจผิดบางมุมบางประการก็ฟังท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ท่านเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกอรรถกถาและฎีกาที่ท่านอาจจะให้มุมมองถ้าเรื่องนี้เนี่ยอามาก็เคยได้ยินข่าวว่าก็มีพระเถระท่านก็เคยติงนะเคยติงไปแล้วแต่ว่าจริงๆมันอาจจะมีหนังสืออะไรตกค้างมาแค่นั้นเองแต่ถูกติงแล้วก็ถูกตั้งคำถามมากมายนะถูกตั้งคำถามมากมายแล้วก็มีการเขียนทั้งหนังสือทั้งจดหมายให้ข้อคิดว่าจริงๆเนี่ยควรไปดูตรงไหนอย่างไรจริงๆแล้วท่านผู้ที่กล่าวคำนี้ก็น่าจะชัดเจนถ้าไม่ถือแพ่งจนถือทิฏฐิของตนเองจนประมาณถือว่าท่านที่ทั้งหลายที่เตือนเขาเป็นกัลยาณมิตรเขาต้องการให้ปรับว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นต้อง
้องไม่แตกแยกกันนะต้องไม่แบ่งแยกกันโดยยุคที่เปราะบางอย่างนี้ด้วยแล้วยิ่งเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงนะไม่ควรให้สภาพความแปลกแยกหรือสภาพสังคมมันปริมากไปกว่านี้โดยสังคมชาวพุทธด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังก็เป็นคำถามที่ดีมากค่ะขออนุโมทนาด้วยเป็นการรักษาศาสนาโดยตรงแล้วก็เป็นการรักษาใจเราให้รู้เลยนะคะว่าศีลยิ่งมากเนี่ยเหมือนรั้วยิ่งหนาแน่นก่อนหน้านี้ผู้พูดเองก็ไม่เข้าใจประโยคนี้นะคะแต่เมื่อได้ศึกษาเนี่ยรู้แล้วล่ะว่าทำไมพระคุณเจ้าทั้งหลายถึงต้องบวชเพื่อประพฤติธรรมนะคะช่วงนี้ขอเวลาเบรกสัก10 นาทีนะคะเป็นการพักผ่อนอิริยาบถ